อนใช่ไหมลูกนี้เป็นไงโอ้สวยเม็ดน้อยด้วยอ่ะตันขออนุญาตกินน้ำลายก่อนได้กลิ่นได้กลิ่นน้องเขาบีบมะนาวได้กลิ่นปลาร้านี่กำลังทำอะไรอยู่อ่ะเนี่ยตำกุ้งสดค่ะตำกุ้งสดกลิ่นพอน้องเขาขยับตากกลิ่นขึ้นมาเลยอ่ะผมออกมาจากอยุธยาคลิปก่อนหน้านี้นั่งกินข้าวอยู่ร้านส้มตำร้านเปิดใหม่บรรยากาศดีแต่ว่าจากแยกวรเชษฐ์ตรงนู้นน่ะถ้าผมกลับหรือตอนผมมาผมมาทางเส้นบางไทรมาแล้วรู้สึกว่าเขามีการก่อสร้างอ่ะผมก็เลยเลี่ยงมาทางเส้นที่จะไปออกทางสามโคกกับกรุงเทพทางสามโคกก็เลยผ่านแต่ผ่านหลายครั้งแล้วเส้นนี้แล้วก็เจอตลาดเนี่ยฮะเจอตลาดใหญ่ผ่านมาก็เห็นตลาดเนี่ยหลายครั้งแล้วปกติผมก็วิ่งไปนู้นนะไปทางนู้นก็ตรงไปนู้นก็ทะลุออกสามโคกไปบางบัวทองอะไรกลับบ้านไปก็เห็นเนี่ยตลาดใหญ่แล้วก็เห็นของขายเยอะน่าเดินมากเลยฮะตลาดโรงเกลือท้ายเกาะเมื่อกี้ถามพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้บอกว่าผมยังอยู่อยุธยาไหมเขาบอกไม่นี่เข้าเขตปทุมแล้วสามโคกแล้วผมก็นึกว่าขับมาก็ไม่ไกลเนาะเป็นเชื่อมต่อกันระหว่างปทุมกับอยุธยานะสามโคกแต่ว่าถ้าแดดล่มลมตกกว่านี้ตรงนี้จะมีของขายเยอะเลยแต่ว่าผมก็กลัวเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะเนาะแต่นี้เราก็เดินมาเผอิญเมื่อกี้ในร้านส้มตำโดโดเขาสั่งไส้กรอกอีสานปกติถ้ามาร้านส้มตำไก่ย่างเขาก็จะต้องสั่งไส้กรอกอีสานให้เขาก็เลยรู้สึกผิดหวังถ้าดูสีหน้าค่าตาเขาในคลิปที่ไปทานส้มตำน่ะก็เลยสัญญากับเขาบอกว่าเดี๋ยวระหว่างกลับถ้าเจอไส้กรอกอีสานก็จะซื้อให้พอจะลงรถครูตั๊กก็บอกว่าเอาแตงโมด้วยแล้วกันอยากได้แตงโมกลับบ้านเดี๋ยวมองหาไส้กรอกอีสานก่อนหาไส้กรอกอีสานอันนี้เนี่ยแต่ว่าใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยฮะอันไหนเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวจ้าเปรี้ยวแล้วไม้เท่าไหร่ฮะเนี่ยไม้25 บาทจ้าไม้25 บาทอันนี้ไส้อั่วแล้วเส้นหมูแล้วก็พริกแกงอันนี้พริกแกงมีแหนมอย่างนี้ด้วยเอางั้นเอาอันนี้ไม้หนึ่งแล้วก็เอาอันนี้ไม้หนึ่งจ้ะเป็นเท่าไหร่จ้า40 บาทเป็นแบบที่มันกลมๆไม่มีเนาะหมายถึงว่าไส้กรอกอีสานที่มันเป็นลูกกลมๆไม่มีหมดแล้วอ๋อเยอะนี่อยู่ตรงนี้หมดไปแล้วแต่อันนี้ก็รสชาติเหมือนกันไหมเปรี้ยวแล้วเนาะไม่ค่อยเปรี้ยวมากอ่ะโอเคอันนี้ไม่ต้องหั่นนะอันนี้ไปแบบนี้เลยเป็นเท่าไหร่จ๊ะเป็น40 บาททั้งหมด40 บาทมาครับได้ของพี่โจโจ้แล้วข้างในเขามีเสียงเพลงนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีการตัดไปตัดมานะตอนพูดตอนเดินดูก็ถามเขาแล้วเขาบอกว่าต้องเย็นกว่านี้หน่อยของจะเยอะใช่ไหมฮะเย็นหน่อยเขาขึ้นไม่ทันช็อกองุ่นไข่ปลาองุ่นดำใส่มัดไม่เคยกินเลยนี่เหรออันนี้50อันไหนสุกไม่สุกแกเหมือนกันหมดนี่สุกแล้วทานได้หมดเอาดีกว่าวันนี้มันง่ายได้ครับเป็น100เนาะ
ครับนะพวงละ50บาทเป็นหมูหัวหมูคอครับคอคอหมูคอชิ้นมีไหมคะเมื่อกี้เปิดข้างหน้ามีร้านหนึ่งเขาเปิดเครื่องเสียงกระหึ่มเลยฮะด้านในตลาดเขาก็ไม่ร้อนฮะหลังคาสูงอากาศเย็นสบายดีตรงนี้ก็เขาตั้งเป็นโต๊ะนั่งรับประทานได้เป็นลักษณะของตลาดที่ทันสมัยเรามาล็อกนี้ดีกว่าล็อกนี้ก็จะเป็นอาหารการกินเบเกอรี่เบเกอรี่เป็นตลาดแบบทันสมัยนะเดินมาเดินเข้ามาอีกหน่อยอันนี้อันนี้ฮะไก่ทอดไก่ทอดอ๋อนี่ขนมจีน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 เห็นคุณยายอยู่หอมว่าได้กลิ่นได้กลิ่นขนมจีนหอมๆมาดูครับคุณยายทำเองเหรอฮะขนมจีนสูตรแสดงว่าสูตรเก่าแก่อันนี้ป่าใช่ไหมอันนี้ป่าอันนี้กะทินี่กะทินี่แกงเขียวหวานชุดละ40บาทนี่ครับจีนจ้าขอบคุณครับคุณยายครับภารกิจตามหาแตงโมให้กูตักฝั่งนี้ของทอดอาหารยอดนิยมของตลาดร้านถ้าเป็นของกินก็ของทอดอะไรต่างๆนี่ก็จะมีเยอะในตลาดนี่ข้าวแกงต้มยำทำแกงนะร้านต้มยำทำแกงนี่ปลาส้มปลาส้มร้านนี้ก็เป็นปลาลาดพริกปลาอะไรฮะปลานิลอยากหากินคางดำเดี๋ยวหาซื้อก่อนหาไม่ได้นะครับพี่เห็นเขาแน่นกันเนี่ยเอ้ยเรายังไม่เห็นเคยกินนะแต่เขาบอกว่ามันเหมือนปลานิลเหมือนปลานิลเนาะใช่ดูในโทรศัพท์แต่ว่าไม่มีราคาใช่ไหมเพราะว่ามันคนเขาไม่เหมือนกับเขาไม่อยากกินมันเป็นจับทิ้งจับฟังแต่ว่าในโทรศัพท์เขาบอกว่าที่ลงอะไรรับซื้อนะรับแล้วก็ไปเหยียบอ๋อหมายถึงว่าชาวบ้านก็ไปจับไปล่ากันมาเยอะๆเยอะๆมันเยอะเข้าไปปนอันนี้เป็นน้ำพริกเผากุ้งพี่น้ำเผากุ้งเผาอะไรแล้วก็ร้านค่ะแจ่วบองแล้วก็เราพิจารณาเรื่องนี้ค่ะนี่ครับนี่ขายมาตั้งแต่เช้าแล้วสิฮะของจะหมดละมาบ่ายมาบ่ายโอเคครับขอบคุณครับเดินต่อมาตามหาแตงโมนี่ก็กับข้าวนี่น้ำพริกต่างๆนะไม่แพงเลย20บาทมีผักเสี้ยนด้วยมีผักสดก็มีพริกปลาทูแล้วก็ปลานิลนึ่งเนาะอันนี้อะไรอ่ะก๋วยจั๊บอันนี้โจ๊กเหรอฮะโจ๊กค่ะโจ๊กอันนี้อันนี้นะอะไรอ่ะไหมตัวไหมตัวไหมก๋วยจั๊บน่ากินสะอาดเนาะเขาคุมอะไรมาเรียบร้อยสะอาดขอบคุณครับข้าวกล่อง30เองเขาคงมีเจอแล้วแตงโมอยู่ในนี้ตุ๊ตักจะเอาป่ะถ้าฝั่งนู้นมีร้านส้มตำไปดูเขาตำส้มตำกันไหมอันนี้สลัดนะเอาสลัดโลแล้วก็หมูฝอยโลกับหมูฝอยสลัดแล้วก็มีน้ำสลัดแต่เป็นสลัดโลขอบคุณครับขอเป็นสลัดผักผลไม้โอ้นี่เห็นแล้วเข็ดฟันแหละมะม่วงเบาเนี่ยมะม่วงเบากินกับนี่เนี่ยโอ้โหน้ำลายไหลคือน้ำลายกันปลาเผาครับปลาเผาเดินมาตอนท้ายๆตลาดรถผมจอดอยู่ข้างหลังครับครูตากับพี่โดรออยู่ในรถโดนใช้มาภารกิจตามหาของพี่โดได้แล้วแต่แตงโมยังไม่ได้ก็ซื้อผลไม้กลับบ้านด้วยส้มตำยำแซ่บนี่ร้านยำเนี่ยเป็นแถวที่ผมเข้ามาตอนแรกแหละนั่งรับประทานได้
ส้มตำยำแซ่บสารพัดยำเพื่อนๆติดตามนะฮะมีร้านยำแถวแถวบ้านโดโด้พาเที่ยวอยู่เขาอยากจะเผยสูตรการยำต่างๆที่ทำขายทำอะไรเนี่ยเหมือนอย่างที่น้องเขาทำรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าดังเดี๋ยวเราจะไปเผยสูตรของร้านยำกันฮะแต่นี่มาดูน้องเขาครกยักษ์ก่อนนะส้มตำเหรอฮะส้มตำยำส้มตำขอยากกินน้ำลายก่อนได้กลิ่นได้กลิ่นน้องเขาบีบมะนาวได้กลิ่นปลาร้านี่กำลังทำอะไรอยู่ฮะเนี่ยตำกุ้งสดค่ะตำกุ้งสดกลิ่นพอน้องเขาขยับตากกลิ่นขึ้นมาเลยอ่ะค่ะหอมอร่อยกลิ่นปลาร้าด้วยนะเนี่ยใส่ปลาร้าด้วยที่เขาขายไม่แพงเขาติดไว้เนี่ย40 50 60มาได้ส้มตำยำแซ่บใครมาก็มาที่ตลาดอะไรนะลงเกลือเนาะเข้ามาตรงช่องกลางนี่แหละเขายืนตำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวทนไม่ไหวขนาดกินข้าวมาแล้วนะเนี่ยแล้วเขาก็มีของสดมีของทะเลนะครับเดินไปก็ไม่มีแตงโมเดินย้อนข้างหลังมีดอกไม้มีผลไม้หรือเปล่าเดินไปดูกันครับเห็นผลไม้อยู่ด้านหลังเนาะอันนี้ก็เป็นของสดละเป็นผักสดนี่ก็เป็นปลาฮะร้านมีปลาส้มปลาแดดเดียวนี่ร้านผักร้านใหญ่อยู่ตรงนี้มันเป็นตลาดแถวบ้านแถวบ้านนกไม่มีนกมันแบบนี้เนาะอยากรู้ราคาของเขาเจ๊จุ๋มผักสดมาดูว่าแถวนี้ราคาผักเผือกถูกแพงยังไงเห็นขวัญแขวนนกก็20อ่ะไม่แพงเนาะผัก20อันนี้มันเป็นผักอะไรนะปลูกกับน้ำใช่ไหมไฮโดรโฟนิกใช่ปะอันเนี้ยแบบเป็นปลูกแบบไม่ใช้ดินหรือเปล่าไม่รู้นะเขามาแบบนี้น้ำเนี่ยผักเนี่ยทําใต้ดินนะไม่เคยได้ยินไฮโดรโฟนิกไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ใช้ดินเขาทําบนแป้งอ่ะทําบนแป้งผักนี่พริกถุงเท่าไหร่ครับน่ะพริกถุงละ10 บาทถุง10 บาทเท่าพริกขี้หนูโอ้ยแต่เยอะนะแถวบ้านผม10บาทน้อยกว่านี้ที่นี่ปทุมสามโคกนะถูกพริกขี้หนูว่ามีไหมพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนมีพี่จะมีแต่สีเขียวอ๋ออย่างนั้นถุงเท่าไหร่ถุงละ20อ่ะดูสิของผมถุง10บาทมันถุงเล็กเนาะอ๋อนี่20คือกันแต่นี่เขา40นะเห็ดก็คือกับตลาดพันนกแต่ว่าถ้าตลาดเล็กของกรุงเทพก็จะแพงกว่านี่เขาแผงใหญ่นะแผงใหญ่ขอบคุณนะครับวันนี้น่ากินเหมือนของปลอมเลยน้องเขาน่ารักถามไปก็ตอบโอเคปทุมมันอันนี้ก็เป็นของสดแล้วฮะย่านนี้มีไก่มีขนมหวานเนาะมีไก่มีขนมหวานเขาเรียกว่าอะไรขนมน้ำวุ้นอะไรเนาะเคยได้ยินคนบางคนเขาพูดอะไรน้ำวุ้นวันนี้ก็เป็นผักอีกครับแต่ว่าหันมาทางนี้ผลไม้อยู่ทางนี้ผลไม้ร้านเจ๊จุ๋มส่งฟรีด้วยนะส่งหรือเปล่าบางกอกใหญ่มะนาวเหรอลูกเล็กไม่มีเลยนี่เหรอไม่มีนี่แหละลูกละ7บาทมันมาลงมากันได้ลูกเล็กใหญ่ลูกละ7บาทเอามาดูตามล่าหาแตงโมนู่นฝั่งนู้นแตงโมอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูฮะลูกละ90บาทแบ่งอ๋อใส่นี้เค้ามีหั่นแบ่งอย่างงั้นเดี๋ยวเดินไปดูดีกว่าตอนนี้ดูนี่ก่อนดูส่วนลดราคาแก้วมังกร60ฝรั่ง80นี่อะโวคาโด70
ไซมัสคัสพวงนี้180พวงละใช่ไหมโลละเพราะว่ามันยังสวยใช่ไหมอยู่เป็นพวงผมซื้อกล่องนะกล่องนี้50บาทเป็นไงถูกหรือแพงกว่ากันแต่นี้มันร่วงใช่ไหมแต่นี่มันดูมันใหญ่กว่าเนาะใช่ได้ใช่น้องก็บอกขึ้นกับความสวยไม่เคยกินเนี่ยจะซื้อไปกินเป็นครั้งแรก50บาทวันนี้แหละนะคะแต่ภรรยาสั่งแตงโมข้ามไปฝั่งนู้นตรงนี้แพงเหรอของร้านนี้ป่ะฮะตรงนู้นขายยังไงลูกละโลหรือโลละลูกละแล้วที่ผ่าแล้วอย่างนั้นหมายความว่าลูกค้าเขาให้ผ่าแล้วมันพันอะไรยังไงครับขออนุญาตเดินผ่านกาเลยกลางเลยนะอ๋อนี่ไงที่คุณตั๊กเขาสั่งลูกละ90บาทรับรองความหวานความอะไรไหมถ้าแดงไม่แดงเนี่ยคือหมดแล้วเลือกให้ได้ไหมว่าเอาหวานหวานกลับไปกรุงเทพแล้วผ่ากินเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันค่าจะเอาจริงๆนะพี่เมียสั่งมายังไงก็ต้องซื้อขึ้นรถไปให้ได้เนี่ยเอาประสบการณ์ของหนูแต่นี้เท่ากันหมดใช่ไหมราคาเท่ากันผ่าไหมคะผ่าดูเหรอหรือไงหรือเราไปผ่าเองผ่าดูได้ค่ะเพราะถ้าแดงไม่แดงก็จะได้ราคาแล้วผ่ามาไม่แดงไม่เอาเปลี่ยนหน้าค่ะคือน้องถ้าผ่ามาน้องก็พอจะบอกได้ว่ามันหวานไม่หวานใช่ไหมลูกนี้เป็นไงโอ้สวยเม็ดน้อยด้วยอ่ะโอเคไหมน้องว่าน้องว่าโอเคไหมอ่ะใส่ถุงเลยจ้ะ90บาทผ่าแล้วเหลือ80ผมบอกเดี๋ยวเจอมีด มีดอยู่ใกล้ๆบอก90ผ่าแล้วเหลือ80นี่จ้ะครับได้ครบละได้ครบละป่ะเดี๋ยวเราเดินไปตลาดนี้ตอนเช้าๆเขาก็เปิดแต่เช้าถ้าเยอะจะเป็นตอนเย็นมากกว่าจะเยอะกว่าตลาดโรงเกลือบ้านเกาะท้ายเกาะเขาเรียกท้ายเกาะท้ายเกาะคือชื่ออำเภอตำบลเขาเรียกกันท้ายเกาะโรงเกลือไม่งั้นเดี๋ยวใครหาตลาดโรงเกลือนู่นไปนู่นน่ะปาจีนอารัญญประเทศนี่เขาปทุมเนาะโอ้ยหนักอ่ะแตงโมหนักขอบคุณนะคะหน้านี้แพงเดี๋ยวน้ำท่วมจะยิ่งแพงกว่านี้ป่ะโอเคไปครับน่าจะโอเคแล้วเนาะหนักละเดินไปขึ้นรถนี่ก็เป็นของสดแล้วเขาบอกว่าตลาดก็ตอนมีเหรียญรวมป่ะตอนเย็นๆจะเยอะกว่าตอนเช้าตอนเช้าก็มีบางส่วนผมว่าตอนเย็นๆย้อนแสงแข็งทางนี้ผมว่าตอนเย็นๆเขาก็คงจะข้างหน้าเขาคงจะคึกคักอ่ะเป็นอาหารการกินมีโต๊ะนั่งโต๊ะอะไรข้างหน้าก็คงคึกคักแต่ว่าถ้าคนจะมาจ่ายกับข้าวซื้อผักซื้อผลไม้ซื้อหมูซื้อไก่ก็มาตอนท้ายฮะตรงข้างท้ายนี่เขาก็มีที่จอดรถมีตั๊กนั่งอยู่ในรถเอาละครับซื้อเราก็คิดว่าซื้อกับข้าวจากชันเมืองนะข้าวเมืองมันน่าจะได้ถูกอ่ะคุณเขาบอกว่าแพงไหม90บาทอ่ะกำลังจะถามคุณเนี่ยว่าเนี่ย90บาทแต่เขาบอกว่ามันอร่อยมันหวานแล้วเขาผ่าให้ดูท้าผ่าแล้วไม่แดงเขาก็เอาคืนแพงกว่าโคสมต้นโพสัมต้นเท่าไหร่มันอาจจะเป็นพันอร่อยก็ได้ใช่โพสัมต้นแล้วมีเจ้าเดียวเลยทั้งตลาดโพสัมต้นนั้นลูกนึง40บาทถือว่าเป็นแบบไม่เหมือนที่ไหนอ่ะพี่โดเอาส่งให้พี่โดดีใจไหมโดแต่ทานที่บ้านนะที่บ้านนะไปทานที่บ้านยิ้มที่ชอบไหมขอบคุณครับก่อนครับขอบคุณครับก่อนแล้วก็นี่ผมอยากกินเขาเรียกว่าอะไรพุทราช็อกโกแลตกับอะไรองุ่นไซมัสคัสไม่เคยกินเคยกินไหมคุณอ่ะไม่เคยกินเหมือนกันเราไปกินที่บ้านนะที่บ้านนะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันอ่ะเดี๋ยว FC ว่าอยากให้พี่โดพูดเยอะๆอยากพี่โดปิดคลิป
ฝากกดฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยครับพี่โดพูดได้พี่โดพูดอีกหนึ่งหนึ่งตองตาป่ะหนึ่งโดนับป่ะหนึ่งโดนับหนึ่งโดนับป่ะปัดโดนกระชายกดไลค์กดแชร์โดโดพาเที่ยวนะครับเดินไปครับหวัดดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรากลับกรุงเทพแล้วครับขับไปเรื่อยๆสบายๆฟังเพลงสบายอกสบายใจเดี๋ยวกลับไปกินผลไม้แล้วเรากินข้าวที่ร้านส้มตำตำไปว่าวไปแล้วก็มาตลาดโรงเกลือโรงเกลือต้องยอมรับความจริงต้องยอมรับความจริงยอมรับความจริงโดไม่ต้องทานแล้วนะเราอิ่มแล้วกลับไปก็ทานผลไม้พี่โดก็มีไส้กรอกมอนแม่พี่ตั๊กมีแตงโมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย